เก็บอีลอกมาเนาะค่ะโดยคุณเยจันที่แกงอีลอกแต่สาวอีสานบ้านทุ่งก็จะเป็นคนแกงค่ะแกงซูตอนนี้เยจันปอกอีลอกให้อยู่แกงอีลอกเทคนิคเนาะค่ะว่าอีลอกมันสิคั้นบ่คั้นนี่ตอนแรกก็คือต้มน้ำอีลอกให้อีลอกมันเปื่อยก่อนเนาะค่ะต้มน้ำแล้วอีกน้ำนึงที่เวลาการปรุงเฮาก็สิได้แกงใส่ใบมะขามอ่อนเนาะค่ะมีรสเปรี้ยวเพื่อจะดับความคั้นเดี๋ยวจังใดลอกเปลือกอีลอกแล้วเดี๋ยวสาวอีสานที่แกงสู้พี่น้องกินเนาะค่ะโดยใส่สมคือใบมะขามอ่อนใส่ใบมะขามอ่อนเพิ่นว่ามันยังสิดับความคั้นได้เนาะค่ะอีลอกก็เป็นล้ำน้อยๆงามๆค่ะต้มบ่ทันโดนกับเปื่อยนะคะตอนนี้คุณยายจันกำลังปอกเปลือกลอกค่ะลอกต้นอีง้อมน้อยอีง้อมอีหลอกน้อยอาหารแรงนี่เนาะค่ะของชาวอีสานแซ่บๆอาหารของคนอีสานที่กินตามฤดูกาลเป็นพืชที่เกิดตามฤดูกาลค่ะย้ำหน้าฝนหลอกอีง้อมน้อยนะค่ะคือชาวอีสานต้มน้ำนึ่งแล้วค่ะต้มให้มันเปื่อยแล้วเพื่อที่จะให้มันเข้าคั้นเนาะค่ะเป็นน้ำยะนางใส่น้ำยะนางลงไปค่ะตอนปรุงนี่คือสาวอีสานก็สิใส่ใบมะขามอ่อนรสเปรี้ยวเพื่อดับความคั้นของอีง้อมหน่อยแค่นึงเนาะค่ะเนาะอีง้อมอีหลอกหน่อยแค่นึงพริกสดให้น้ำเดือดก่อนค่ะเดี๋ยวสาวอีสานค่อยปรุงรอให้น้ำเดือดก่อนน้ำยะนางที่หลอกเดือดแล้วเนาะค่ะนี่ก็จะเป็นยอดใบมะขามอ่อนเอาความเปรี้ยวไปตัดลดความคั้นของอีหลอกอีง้อมเนาะค่ะนี่แหละค่ะคือเทคนิคที่ว่าแกงอีหลอกอีง้อมตั้งแต่บ่ให้คั้นก็คือเอาใบมะขามอ่อนหรือเอาของเปรี้ยวๆค่ะต้องไปตัดแกงอีง้อมหน่อยเฮาก็สิมีรสเปรี้ยวเนาะค่ะใส่ใบมะขามอ่อนลงไปเลยแซ่บเลยค่ะนี่พี่น้องออกรสเปรี้ยวแล้วปรุงด้วยเกลือเพิ่มความเข้มข้นน้ำแกงจะเข้มข้นจะแซ่บก็คือน้ำปลาแดกอ
เพิ่มความแซ่บด้วยผงนัวเนาะค่ะใส่สารใส่ปลาไหลใส่เพราะแบบความเข้มข้นเห็นมันแซ่บแซ่บขาดไม่ได้ใบพะอีตู้ค่ะแกงปรุงแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะชิมรสแซ่บพี่น้องมันออกความเปรี้ยวของบักขามเนาะค่ะใบบักขามแซ่บหลายพี่น้องเอ้ยมาเด้อค่ะชาวอีสานตักสู้พี่น้องกินแกงอีหลออีงอมแนวแซ่บๆอีของคนอีสานบ้านเฮากินแบบง่ายๆเสร็จแล้วจ้าเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องของแซ่บๆ